สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ Politics World กับผมเจตกันนะครับผมวันนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของผมก็เลยจะมีข่าวที่น่าสนใจนะครับผมเป็นข่าวด่วนส่งตรงมาจากศรีลังกามาให้ทุกคนได้ฟังกันเลยเรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับผมประเทศศรีลังกาเนี่ยกำลังเกิดวิกฤตนะครับทางการเมืองและเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในรอบ70ปีหลังจากที่ศรีลังกาเนี่ยได้รับประกาศเอกราชเรียกได้ว่านะครับผมสภาพเศรษฐกิจเนี่ยดำดิ่งนะครับผมลงเหวไปเลยถึงขนาดที่วิกฤตเนี่ยมันถูกยกระดับจากวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมเป็นวิกฤตปากท้องชาวบ้านเนี่ยนะครับผมไม่มีจะกินกันแล้วโดยที่หลักๆเนี่ยนะครับผมก็แน่นอนแหละมันเกิดจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่มันถดถอยวิกฤตพลังงานนะครับผมจากสงครามรัสเซียยูเครนแต่จุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับผมที่ชาวศรีลังกาเขาไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยเนี่ยมันคือเรื่องของการบริหารการปกครองของตระกูลราชปักษาครับอธิบายสั้นๆนะครับผมตระกูลราชปักษาเนี่ยเคยเป็นตระกูลที่เรียกได้เป็นฮีโร่ของศรีลังกาเลยนะครับผมแต่เรียกได้ว่าพอหลังจากได้รับตำแหน่งทางการเมืองนะครับผมรับตำแหน่งของประธานาธิบดีสลับกับนะครับผมตำแหน่งของนายกพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการบริหารกันแบบคอร์รัปชันสุดๆเลยนะครับผมมีการโยกย้ายตำแหน่งนะครับผมเอาคนในครอบครัวพี่น้องคนรู้จักเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นคนในรัฐบาลกันมั่วซั่วไปหมดและบริหารงานกันได้แย่มากๆเลยนะครับผมจนทำให้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันถดถอยลงมาจนถึงตอนนี้ทำให้เรียกได้ว่าชาวศรีลังกาเนี่ยนะครับผมไม่พอใจต่อตระกูลราชปักษานี่เป็นอย่างมากเลยได้ทำการออกมาประท้วงซึ่งการประท้วงเนี่ยมันก็ใหญ่เป็นการประท้วงระดับประเทศเลยผู้คนนะครับผมได้ออกมาขับไล่รัฐบาลชุดนี้นะครับผมและทำการบุกเข้าไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำเนียบประธานาธิบดีนะครับผมและก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการนะครับผมบุกไปเผาบ้านนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือนายมหินทราราชปักษานะครับผมเป็นพี่น้องกับประธานาธิบดีศรีลังกานะครับผมอย่างนายโกตาพยาราชปักษานั่นเองซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับผมก็ได้มีข่าวว่านายโกตาพยาเนี่ยพยายามนะครับผมที่จะนั่งเครื่องบินเนี่ยหนีออกจากประเทศตัวเองนะตัวเองเป็นประธานาธิบดีของศรีลังกาแต่ว่าทนเสียงของประชาชนไม่ไหวนะครับผมม็อบของประชาชนเนี่ยรุนแรงมากทำให้เขาต้องพยายามหนีออกนอกประเทศไปยังดูไบแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับผมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองตม.ของศรีลังกานะครับผมหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยได้ทำการสกัดกั้นนะครับผมประธานาธิบดีโกตาพยาไม่ให้ออกนอกประเทศไม่ให้หนีไปดูไบนะครับผมก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าหน่วยงานของรัฐนะครับผมหน่วยงานทางราชการอย่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของศรีลังกาเนี่ยได้ทำการสกัดกั้นการออกนอกประเทศของประธานาธิบดีตัวเองเอาไว้นั่นเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะครับผมถึงความอดกลั้นนะครับผมของชาวศรีลังกาแล้วถึงขนาดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตำรวจนะครับผมแต่เมื่อประเทศเนี่ยเกิดวิกฤตหลายต่อหลายอย่างเนี่ยผู้นำรัฐบาลเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆพวกเขาเลยไม่ปล่อยให้นะครับผมโกตาพยาเนี่ยหนีออกนอกประเทศไปซึ่งนี่เนี่ยอาจจะแสดงให้เห็นว่าศรีลังกาเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ภาวะของการเป็นfail state นะครับผมอย่างเต็มตัวเพราะตัวของรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่มีแม้แต่อำนาจนะครับผมถึงขนาดที่จะเดินทางออกนอกประเทศไปได้ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็ไม่ทำตามคำสั่งของรัฐบาลแล้วก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับผมว่าสถานการณ์ของศรีลังกาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้เนี่ยคืออำนาจประชาชนของทั้งศรีลังกาเนี่ยเขาเข้มแข็งกันมากเลยนะครับก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อัปเดตอะไรขึ้นอีกเนี่ยเดี๋ยวทางผมหรือไม่ก็หม่อนเนี่ยนะครับจะนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ได้เลยนะครับผมกับรายการ Politics World ของพวกเรากันนะครับวันนี้ขอเนี่ยลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับเป็นข่าวสั้นๆบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ